ครับมาร่วมงานวันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ได้ใส่ชุดกีฬาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับแล้วก็แฟชั่นโชว์ก็แบบสนุกมากครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ดีวันนี้ก็โชว์ร้องเพลงด้วยครับผมเป็นเพลงหากินแล้วก็เป็นเพลงประจำตัวใช่ไม่เสมอไปครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ฟิลครับครับครับยังไงก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะครับมาสำหรับคนที่หาเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์กีฬาแบบคุณภาพดีๆนะครับอย่าลืมมาที่ไบเทคตอนนี้เขามีงานครับแล้วก็พลาดไม่ได้เพราะว่ามีทั้งส่วนลดแล้วก็มีแต่ของดีๆเพียบเลยครับลดราคาแบบถึง 70-80% เลยครับทีม color box ครับแบบ colorful non black non white ครับครับผมใส่ไปผิดทีมมาเลยครับผมโดนผู้จัดการเล่นเลยครับใช่ครับเป็นงานประจำปีที่ทุกคนต้องไปครับเป็นงานแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆที่ผู้จัดการของจัดใช่ครับโอ้เยอะครับมีทั้งน้องใหม่ดาวิกาครับมาริโอครับเคนภูภูมินิวชัยพลครับพี่เวียก็มาครับแล้วก็โอ้ยเยอะเลยครับมาร์จุธาวุฒิก็มาโอ้ยเซอร์ไพรส์เหรอครับแต่งไปผิดสีนะครับก็เลยเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ผมก็พยายามหยิบที่สีสันที่สุดแล้วครับที่บ้านออกไปเป็นเสื้อเชิ้ตสีชมพูแต่มันไม่แรงพอก็จริงๆแล้วเป็นงานแบบจัดกันเองภายในอะไรเงี้ยครับเพื่อการพี่โชว์เขาจัดแล้วก็เหมือนได้รวมตัวคนที่เรารวมตัวพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดเรามาเจอกันอะไรเงี้ยครับในวันสำคัญโอ้ยอันนี้ก็ทวงผมก็คือผมเตรียมไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้เอาให้ครับพยายามมันเป็นของแฮนด์เมดผมกำลังแบบทำอยู่ใช่ไม่หรอกครับเดี๋ยวผมไปซื้อแต่คือยังไม่ได้ให้ครับเดี๋ยวค่อยให้เขาทีหลังผมบอกเขาแล้วว่าจะให้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอาของขวัญไม่เอาผมก็เลยเก็บไว้ก่อนรอเขาอยากได้เดี๋ยวไม่ขอพี่โชว์หน่อยค่ะเดี๋ยวเอาให้จริงครับมีเก็บไว้ให้เก็บไว้ให้ใช่ครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับซานาร่าอีกครั้งนึงครับก็เป็นงานพรีเซนเตอร์ครับได้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็จริงๆแล้วก็เจอเขาบ่อยครับแล้วก็เขาก็สนุกแล้วก็ยินดีกับร่วมงานเขาก็แฮปปี้ครับเขาก็อัธยาศัยดีแล้วก็เวลาร่วมงานก็สนุกแฮปปี้ไม่มีปัญหาผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาดูด้วยครับแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยทางนี้แบบว่าสนิทมากขึ้นในความในเรื่องความสนิทก็คือสนิทอยู่แล้วครับแล้วก็เจอเขาบ่อยอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้ทักทายบ้างอะไรเงี้ยครับมีครับก็จะมีแคมเปญอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆครับภายในปีนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็นงานสนามมากกว่าไม่หรอกครับก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยครับเขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็คือผมรู้จักกับเพื่อนสนิทเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเคยร่วมงานถ่ายหนังกันที่ฟิลิปปินส์ครับก็เลยคุยกันได้เลยครับมีครับก็จะมีไปงานต่างประเทศก็น่าจะมีไปที่จีนครับเร็วๆนี้น่าจะเป็นเดือนหน้าเป็นโปรเจกต์แบบว่าโชว์ตัวมากกว่าช่วงนี้งานแสดงเป็นของใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าลุยของบ้านเราก่อนปีนี้คือการแสดงที่ปีนี้ตอนนี้ยังของไทยอย่างเดียวของไทยอย่างเดียวจ้ะปีนี้ไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็มีทั้งละครครับหนังก็เดี๋ยวรออีกทีครับว่าถ้ามีโอกาสจะปล่อยตอนนี้มีละครใช่ครับขอบคุณครับ